ช่วยแม่ขายขนมปอกมะพร้าววันละ30ลูกเปิดบ้านป้อยปานวาดสะใภ้บิ๊กปังทุกพื้นที่มีแต่น้องโปรดเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองในเรื่องของความรักอย่างมากสำหรับสาวเป้ปานวาดโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่านางร้ายชื่อดังลูกสองเพิ่งมีลูกคนเล็กไปได้แค่ปีเศษสามีของนางร้ายคนนี้ไปมีภรรยาน้อยป๊อบนิธิบุญยรัตน์กลินจนถึงวันนี้วันที่ได้ฉายาภรรยายืนหนึ่งโดยล่าสุดสาวเปยได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กว่าเปยไม่ได้เกิดมาบนครอบครัวที่เงินทองมากมายแต่แม่สอนให้เปยรู้จักทำงานตั้งแต่เด็กๆด้วยการทำขนมขายทุกเย็นกลับมาจากเลิกเรียนเปยต้องนั่งปอกมะพร้าวประมาณ30ลูกทุกวันตื่นเช้ามาก็ต้องหยอดขนมตกเย็นต้องนั่งเรียงถ้วยตอนนั้นก็แอบน้อยใจแม่นะว่าทำไมเปยถึงต้องเหนื่อยไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนเพื่อนๆคนอื่นอยากจะได้ชุดหม้อข้าวหม้อแกงสักชุดแม่ก็ไม่เคยซื้อให้แต่ตอนนี้มานั่งคิดรู้สึกดีใจมากที่แม่สอนให้เรารู้จักลำบากรู้จักอดทนดีใจที่แม่เลี้ยงเปยมาแบบนี้ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ถามว่าอะไรที่ทำให้ผ่านมรสุมช่วงนั้นมาได้เปยได้ตอบว่าลูกมันยากมากนะคะตัวเองกำลังอ่อนแอต้องทำเข้มแข็งทั้งที่อ่อนแอมากลูกมองตาเราแล้วโปรดอยากเล่นกับเราเรารู้สึกต้องลุกจากตรงนี้ให้ได้เขาเป็นคนที่ดึงมือเป้ยลุกขึ้นเราไม่อยากให้ลูกเห็นเราในสภาวะแบบนั้นพยายามไม่ให้ลูกเห็นเลยวันหนึ่งเป้ยก็อาจจะได้เจอใครใหม่คุณป๊อปก็อาจจะมีครอบครัวใหม่ต่างคนต่างมีชีวิตใหม่แต่เราก็มองว่าแล้วลูกของเราล่ะโปรดติดพ่อมากจะเห็นพ่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะคอยเลียนแบบพ่อเวลานอนก็อยากให้นอนพร้อมกัน3คนแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้บรรยากาศครอบครัวไม่โอเคส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกเอ้ยก็บอกตรงๆว่าพร้อมที่จะเดินออกมาแต่ณวันนี้ต่อให้เกิดเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ยังอยู่คุณป๊อปยังทำหน้าที่ความเป็นพ่อได้ดีเราก็ยังโอเคอยู่ชั่งน้ำหนักแล้วดีมีมากกว่าเสียมันก็ยังไปได้สำหรับเรา